อ
ำพรอดพี่เลี้ยงพระพี่เลี้ยงพระยาค่ะพระยาค่ะโอ้โหนี่มาเร็วนี่มึงจะนอบน้อมอะไรขนาดนี้เนี่ยอยู่ในวังต้องทำงานวังมึงไม่เคยอยู่วังเหรอโอ้นี่สมชาววังจริงนะเนี่ยเออมึงจะขอเดชะฝ่าระออกทุลีทุลังทุเรศทุรนทุลายบ้าฮะมีที่ไหนเราทุเรศทุรนทุลายอะอ่ะไม่ใช่ส่งเดชไม่ได้เพิ่งมาสมัครใหม่มึงไปใช้ราชาศัพท์มาจากไหนเนี่ยไม่รู้พูดจบหรือยังจบแล้วพะยะค่ะได้โปรดพะยะค่ะมีอะไรให้หม่อมชั้นพวกกับหม่อมชั้นรับใช้ไหมคะเราเนี่ย
มีเรื่องทุกข์ร้อนใจเดี๋ยวพะยะค่ะพระองค์บอกว่าพระองค์มีเรื่องทุกข์ร้อนใจใช่แต่หม่อมฉันเห็นสีหน้าพระองค์ดูสดใสสดชื่นจังเลยแล้วไปเอาวันนี้นึ้มคลึ้มอกคลึ้มใจยังไงทรงพระอารมณ์ดียังไงพะยะค่ะเอาพวงมาลัยมาดมเล่นดมแล้วดมอีกรูปๆคำๆพี่ลูกน้ำว่ายังไงพวงมาลัยเนี่ยไม่ได้เพิ่งดมนะเลิกดมมาตั้งหลายวันแล้วไม่รู้หลงไม่ได้ยินหรอกนิดพูดงี้ไม่ได้ยินป้องปากละครไม่ได้ยินหรอกไม่ได้ยินเออจะได้เรื่องไหมเนี่ยเช้าดมเย็นดมอยู่นั่นน่ะดมทั้งวันหลายวันแล้วเหรอหลงเลยไม่รู้หลงโกรธไหมอ่ะพวงมาลัยมันจะอยู่ได้หลายวันยังเลยไหมคะนี่ล่ะที่ทำให้เราเนี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับพวงมาลัยนี่เหรอไหมคะใช่มันยังไงพะยะมันเกิดเหตุอะไรขึ้นเนี่ยทำไมกินไม่ได้นอนไม่หลับเราเนี่ยเก็บมาได้เก็บมาได้ใช่จากในแม่น้ำใส่พระอบทองคำลอยน้ำมาใส่พระอบทองคำลอยน้ำมาเออเฮ้ยมันผิดแปลกเพราะปกติอ่ะพอเจอของอีเนี่ยมันมากับห่อผ้าแล้วโปรยอันนั้นไม่ใช่แล้วอันนั้นลอยอาคารอ้าวอ๋อใส่พระอบมาอย่างดีเลยไหมคะใช่ลอยน้ำมานี่เก็บทรงเก็บได้กี่วันแล้วไหมคะ3-4วันแล้วโอ้โหนี่ดูยังหอมสดชื่นสดใสไม่เหี่ยวแห้งเลยนั่นน่ะสิพะยะค่ะแปลกใจแล้วอย่างนี้พระองค์จะทรงทำยังไงจะทำยังไงพะยะค่ะทำยังไงพะยะค่ะเราเนี่ยแก้เราเนี่ยอยากจะรู้นะว่าเจ้าของพวงมาลัยเนี่ยคือใครรู้พะยะค่ะหม่อมฉันเห็นงานฝีมือหม่อมฉันรู้เลยแกรู้หรือปักเป้าต้องเป็นงานพวกผู้ชายทำแน่นอนฮะพวงมาลัยเงี้ยเหรอผู้ชายทำผู้หญิงก็จะมาร้อยมาลัยกันเลยเดี๋ยวนี้ผู้ชายเขาเริ่มมาลัยกันแต่งผู้หญิงกันผู้ชายสมัยนี้ใช่ไหมอินเทนใครอะไรอย่างนี้ต้องผู้หญิงแน่นอนใช่ว่ายังไงก็ต้องเป็นผู้หญิงเนี่ยอีน้ำปรุงจะลงจิตทำแน่เลยเนี่ยยี่ห้อเนี้ยไม่ใช่มันดังอยู่ขอหม่อมฉันดูหน่อยพระเจ้าค่ะดูสิอันเนี้ยงานฝีมืองานฝีมือเนี่ยน่าจะเป็นที่ไหนเทคนิคปทุมวันมั้งเฮ้ยน่าจะฮะอย่างนั้นเหรอเอาละเอาละนี่ฉันไม่ได้ให้พวกแกเนี่ยมาวิพากษ์วิจารณ์พวงมาลัยของฉันอ๋อผมไม่รู้นี่ไม่อยากเห็นพระองค์ให้ถามดูเออจะให้ทำอะไรกับพวงมาลัยพะยะค่ะเราเนี่ยจะตั้งจิตอธิษฐานทำพิธีเสี่ยงว่าวฮะฮะทำพิธีเสี่ยงว่าวพระองค์ไม่ได้ไม่ได้หรอกพะยะค่ะอุตส่าห์ฝนเต็มเลยกลางวันแสกๆพะยะค่ะไม่ดีนักศึกษาเต็มเลยนะพะยะค่ะไม่ได้หรอกจะทรงพระว่าวหรอพี่ครับทำพิธีฮะมึงอะไรมึงฟังมึงดีๆก่อนเขาบอกว่าเสียงกูทักคำว่าเสียงแล้วมึงทรงพระว่าวไม่ได้ก็กูเพิ่งมาบรรจุราชาศัพท์ก็ไม่รู้มึงนี่กูบอกแล้วพอเขาปลดไอ้นี่ปุ๊บมึงเสพซะเขียวเลยนะตาหูปากมึงเนี่ยเออครับเพราะองค์บอกว่าจะทำพิธีเสียงว่าวใช่แล้วว่าวที่อยู่บนฟ้าใช่ไหมคะถูกต้องอ๋อแล้วมันจะไปได้เรื่องยังไงแล้วไหมคะก็พระองค์บอกแหม่ๆว่าพวงมาลัยเนี่ยมาจากในน้ำมาทางน้ำแต่เสียงว่าวเนี่ยมันก็ต้องไปอยู่บนท้องฟ้าแล้วมันจะไปเจอมันจะไปหากันยังไงแล้วไหมคะนี่ไม่รู้เรื่องอะไรกันเลยหรือไงไม่รู้เลยพระเจ้าค่ะเราเนี่ยจะตั้งจิตอธิษฐานนะพระเจ้าค่ะเออแล้วก็ขอให้ว่าวเนี่ยไปติดหรือว่าไปตกอยู่ที่เจ้าของของพวงมาลัยพวงนี้ไปหาเนื้อคู่คนนี้แล้วถ้าไปตกกับพวกผู้ชายแล้วพะยะค่ะไม่แย่แล้วพะยะค่ะไม่ทันได้คิดไว้เฮ้ยไม่หรอกผมตั้งใจอย่างนั้นผมว่าเออแต่เราเออตั้งจิตอธิษฐานน่าจะได้เจอเนื้อคู่ขอเดชะพระองค์อยากจะได้ว่าวทรงอะไรไปดีพะยะค่ะอ๋อใช่มันมีหลายอย่างมันมีหลายอย่างต้องสั่งทำพระเจ้าค่ะคือว่าวเนี่ยมันมีหลายอย่างเอาว่าวอันแรกทางภาคใต้ทางภาคใต้เป็นว่าวอะไรว่าวดุ้ยดุยดุ้ยดุยว่าวดุ้ยดุยนี่คือไปมีหรอมีไม่เคยเห็นนานแล้วนะไปทางไหนได้ยินกันดุยดุยไม่เอา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 อันนี้ว่าวดุ้ยดุยไม่เอาเอาอันนี้พระเจ้าค่ะอะไรว่าวงูพอไปถึงปุ๊บพอเจอคนที่ใช่ให้งูแม่งฉกงูหายเข้าท่าไม่เข้าท่าไม่เอาไม่ได้พะยะค่ะหม่อมฉันว่ามาเป้าดีพะยะค่ะเป้าปักเป้ากระด้าลมไม่เอามาชื่อมันยังไงนะฮะชื่อดีพะยะค่ะเป้าปักเป้าชื่อเป็นอัปมงคลพระเจ้าค่ะเฮ้ยปักเป้าชื่อดีเอาอย่างงี้เอาอย่างงี้เอายังไงพะยะเอาว่าวจุฬาว่าวจุฬาเออ
เอาอย่างนี้พระองค์พระเจ้าค่ะถ้าว่าวจุฬาเขาไม่ว่างเอาใกล้ๆว่าวธรรมศาสตร์ก่อนไหมพระเจ้าค่ะเออคืออย่างนี้ไหมคะถ้าว่าวธรรมศาสตร์ไม่มาวันนี้มีว่าวรามคำแหงไหมคะเอาไหมไหมคะแล้วแต่ละว่าวมันไม่เหมือนกันพระองค์ใช่ว่าวจุฬาเนี่ยยังไงมันใหญ่ใหญ่อึดทนว่าวใช่ไหมเออว่าวจุฬามันใหญ่ใหญ่อึดคือมันขึ้นฟ้าแล้วทนแล้วว่าเป้าเป้าเป็นไงเป้าเป้าว่ากระเป้ามันเป็นอย่างนี้เล็ก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 เฮ้ยเป้าเป้าดีเป้าเป้าดีเป้าเป้าประมงคลเอาละเอาละพอแล้วพอแล้วเอาว่าวจุฬานะตัวใหญ่ๆว่าวจุฬาและช่างเอาไว้ค่ะช่างตอนนี้มีน้อยเพื่อขาดเหลือแต่พระธาตุมันจะอิงศักดินรัตดาวัฒนาดานายมาโนดรัตนาสายลุงพะยะค่ะมีช่างทำชื่อช่างแล้วก็ส่วนหงพะยะค่ะชื่อช่างอยากจะบอกว่าอยากจะบอกว่าช่างมึงเถอะพงศ์บอกช่างมันเถอะอ๋อช่างมันเถอะเอาที่เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าจุฬาตัวใหญ่สายปานยังไงคะยาวๆเอาสายปานยาวๆเดี๋ยวให้ช่างสิบหมู่กรมศิลป์ทำแล้วมึงบอกอธิบดีด้วยเออว่าเออให้ทำขายแถวสนามหลวงเลยบ้ามึงให้ทำที่เขาห้ามเล่นแล้วที่นี่เขาไม่มีแล้วเอาละเอาละไปไปได้ไปเตรียมมาเร็วรอสักครู่พระเจ้าค่ะได้ค่ะไปไปไปเร็วเชิญประทับก่อนพระยาค่ะเดี๋ยวเป็นหน้าที่พวกหม่อมฉันเองพระยาค่ะเออยคิดพลางทางเรียกพี่เลี้ยงมาเอออย่าทักมากมันจะล้ำมันจะล้ำล้ำเลยสายป่านต้องล้ำเออไม่ได้ล้ำนานต้องล้ำหน่อยพวกคุณทำไงมาเนี่ยเออเชิญตาเด่นพระเจ้าค่ะแล้วเราจะไปขึ้นที่ไหนวะกลางทุ่งเหรอฮะไปนอกเมืองเลยเหรอไปหน้าพระลานหน้าพระลานเมืองไปหน้าพระลานใช่ไหมตอนซ้อมกูไม่มีลำอย่างนี้นะเนี่ยมึงต้องลำต้องลำให้เหมือนต้องโอ้โหมึงไม่กลับตัวด้วยเหรอกลับตัวด้วยสิไม่งั้นเดี๋ยวสายป่านมันพันเอ๊ะตอนซ้อมลำเนี่ยฮะกูอุปกรณ์ไม่ได้ต่อให้กูลำนะเนี่ยมึงต้องลำเลยอ่ะบักเดี๋ยวบักตอนซ้อมมึงไม่มามึงมาเสียงพลา
างทอดไฟป่านไปจุลาใหญ่ลอยควางโอ้โหแหมทำไมไม่เอาปักเป้าวะมันก็เด้าดีครับขึ้นแล้วไปยังค่ะโอ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วค่ะติดแล้วไปยังค่ะติดลมแล้วไปยังค่ะเฮ้ยโอ้โหไปไหนเลยวะไปแล้วเฮ้ยแล้วพระองค์ไปไหนแล้ววะไปแล้วฮะหาอะไรฮะหาอะไรหาพระองค์สิหายไปโอ้หาไปไหนท่านไปแล้วไปไหนฮะไปไต่ท่านไปแล้วบ้ามึงฟังก่อนมันไปมือมือผักทำไมเนี่ยตีนฟังก่อนทำไมอ่ะโศกเศร้าทำไมเนี่ยอ้าวเหรอมึงยังไม่ได้ตายอ้าวเหรอขณะนี้ว่าวเนี่ยลอยไปถึงที่หมายที่ที่ท่านตั้งจิตอธิษฐานมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านเห็นสายมันตึงแล้วพอไปติดเรียบร้อยท่านก็เลยไต่สายป่านฮะเดี๋ยวทำไมพระสุวรรณหงส์ใช่ทรงไต่สายป่านใช่ตามว่าวข้างบนไปตามไปถึงยอดเลยไปถึงนี่ฮะนายเราเป็นนินจาเหรอเออท่านเดี๋ยวก่อนไอตอนไต่ไม่เท่าไหร่เอออีตอนขึ้นเนี่ยไม่เท่าไหร่นะเดี๋ยวก็ขึ้นก็เออขึ้นไต่ปกติมันขึ้นได้ยังไงมันขึ้นไปได้ยังไงขึ้นได้ขึ้นได้เพราะด้วยความตั้งใจและด้วยแรงอธิษฐานจิตที่มุ่งมั่นว่าตั้งใจจะไปให้ถึงจุดหมายที่ทรงอธิษฐานไว้และด้วยบุญญาบารมีของท่านด้วยบารมีท่านก็ไต่สายป่านจนไปถึงที่หมายแล้วคือแล้วมีสายป่านอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีบารมีด้วยใช่ต้องมีพระบารมีและมีความมุ่งมั่นด้วยจิตแรงอธิษฐานเนี่ยจึงทำให้ท่านทรงปลอดภัยทรงมาถึงที่มึงไม่ต้องพูดมากกูอยากจะรู้ว่าไอ้ตอนขึ้นน่ะมันขึ้นอย่างนั้นตอนลงเนี่ยจะลงยังไงโอ้ยตอนลงง่ายเลยท่านลงพอถึงสายป่านใช่ไหมจับให้มั่นนะลงไปพอมาปุ๊บท่านมาลูดปุ๊บลงมาเลยเฮ้ยท่านลูดต้นมะพร้าวลงมาอย่างนี้เหรอเดี๋ยวว่าไงไม่ทรงแสบพระวังขาเหรอวะมันก็มีบาดบาดบ้างล่ะฮะด้วยพระบารมีแต่ด้วยจิตอธิษฐานด้วยพระบารมีที่ทรงตั้งใจคือด้วยพระบารมีก็เลยไปก็เลยไม่ไหม้หวังขาไม่ไหม้ลูดขึ้นและลูดลงด้วยบารมีมหาบารมีมหาบารมีมหาบารมีด้วยความตั้งใจใช่ไปยังไงกลับอย่างนั้นเลยขาไปไต่ขึ้นขากลับไต่ลงด้วยบารมีด้วยบารมีด้วยบารมีเออได้บารมีปกเก้าปกหน้าปกหลังปกซ้ายปกขวาเออเอาละกูว่ามึงน่าจะไปกับเขาไม่ไปตอนนี้ด้วยพระบารมีน่าจะไปถึงแล้วใช่แต่ตอนนี้ด้วยพระบารตีนเนี่ยจะต้องวิ่งตามไม่ทันอ๋อใช่เออพวกต้องรอบริเวณแถวนี้เดี๋ยวท่านมาแล้วท่านจะได้กลับมาลงตรงนี้ไปดูสิรอเราแวะแถวนี้ไปพวกเราอยู่ไหนวะไม่ต้องไปเรียกเรียกท่านทำไมThank you.
มา
ยปณิธานI'm not.
นจวนอุทัยเอ่ยสุริยงเกสุริยงข้าพี่เกสุริยงข้าพี่